พริกสตอนแนะนำวิธีตัดพื้นหลัง YouTube Studio ใน Steam Lab วิธีปกติที่หลายคนอาจจะคิดถึงเป็นอันดับแรกนะคะคือการตัดพื้นหลังสีใดๆก็ตามนะคะอันนี้ลุน่าจะลองเลือกเป็นสีเขียวให้ดูเพราะว่าเป็นสีพื้นฐานมันอาจจะแสบตานะคะแล้วก็เวลาที่ตัดเนี่ยมันจะทำให้เห็นขอบแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยสมูทแล้วก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าวิธีนี้ลุน่าจะปัดทิ้งไปมาดูวิธีที่1ที่ลุน่าแนะนำนะคะให้เราเลือกไปที่รูปพื้นหลังอันนี้อันที่2นะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยเลือกคำว่า Color Picker อันนี้พอเข้ามาปุ๊บก็ให้เราเลือกสีอะไรก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ติ๊กคำว่า Transparent in Capture แบบนี้ที่เราก็มาเปิดใน Steam Lab ของเราแล้วก็แอดซอสไปที่คำว่า Game Capture นะคะอันนี้ลูน่าแอดเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวนี้แอดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะคะก็ให้เลือกไปที่คำว่า capture specific window แล้วก็เลือก window ให้เป็น VTube Studio นะคะอันนี้นะแล้วก็ติ๊กอันที่2คำว่า allow transparency ก็สิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถึงตรงขอบตรงนู่นนี่นั่นอะไรของเรามันจะเนียนละเอียดกริบแบบนี้แล้วแต่ว่ามันจะทำให้เห็นพวกเมนูตรงนี้หรือแบบว่าเราแอดไอเทมขึ้นมาเปิดหน้านี้ขึ้นมามันก็จะเห็นในไลฟ์นะคะว่าเราเปิดหรือว่ากดฟันเฟืองขึ้นมาแบบนี้ก็จะเห็นเหมือนกันว่าเราเปิดขึ้นมานะอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูเกะกะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลืมปิดไปดูวิธีที่ลูน่าใช้นะคะเป็น Virtual Webcam ก็คือการทำให้จอ VTube Studio ของเราเนี่ยกลายเป็นกล้องไปเลยนะคะก็คือมันจะไม่ใช่กล้องของเรานะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรม VTube Studio นั่นแหละก็ให้กดไปที่ฟันเฟืองสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็ไปที่ซ้ายบนเลือกกล้องนะคะเลือกเมนูลงมาล่างสุดนะคะแล้วก็จะเจอคำว่า Virtual Webcam Configให้เราติ๊กคำว่า activate virtual webcam อันนี้นะทีนี้พอเราเปิดเมนูอะไรทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปิดมันแล้วเข้ามาใน Steam Lab เปิดขึ้นมาปุ๊บให้ add source นะคะคำว่า video capture device พอ add เข้ามาปุ๊บเราก็ให้เลือกไปที่ VTube Studio Cam อันนี้นะคะเลือกอันนี้นะแล้วก็เซตติ้งพวกนี้ก็จะตั้งตามลูน่าเลยก็ได้นะคะอันนี้นะสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นเมนูอะไรแล้วแล้วก็ขอบเนียนชัดเจ๋วสวยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะลองไปทำกันได้นะคะแล้วก็ใครที่สงสัยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเป็น VTuber ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ไหมนะแต่ว่าเรื่องซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ใช้อะไรเงี้ยพอจะช่วยได้อยู่นะคะก็สามารถเม้นถามลงข้างล่างได้เลยนะขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้แถมนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อ DLC ลบลายน้ำนะคะแล้วมันก็จะมีไอตัวเนี้ยบินวนไปวนมาอยู่แถวๆเนี้ยมันจะตัวประมาณนี้ใช่ไหมคะให้เราเข้ามาในตัว Steam Lab ของเรานะคะแล้วก็กดไปที่มุมของซอสของเราที่เราเลือกไว้นะคะแล้วก็กดแอนติเน็ตค้างพร้อมกับคลิกลากเข้าทีนี้ตัวน้องมันก็จะหายไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเนียนได้ในระดับหนึ่งเราไม่ได้จ่ายค่าลบไตรดาวนะ